ดราม่าโกบอยเผยถึงนิกกี้ก้อยจะกลับมาคืนดีมี2จุดเชื่อมเมินด่าหัวล้านตัวดีไม่เคยสิ้นหวังกับคู่นี้ไม่ฟังใครจะด่าผมไอ้หัวล้านตัวดีดราม่าโกบอยเผยถึงนิกกี้ก้อยจะกลับมาคืนดียังมี2จุดเชื่อมโกบอยครัชยูทูบเบอร์คนดังผู้จัดการของนิกกี้ณชัดเผยคลิปขณะไลฟ์ในไอจีของตัวเองพานิกกี้ไปเยียวยาแผลใจด้วยกีฬากอล์ฟพร้อมประกาศลั่นว่าเตรียมดูแลนายน้อยไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อรอรับก้อยอรัชพรกลับมาคืนดีนิกกี้ณชัดในที่สุดถ้าเขาเป็นเนื้อคู่กันไม่สนใครจะปั่นจะด่าโดยโกบอยถามโต้งคนขับรถรับนิกกี้บอกว่าตอนนี้รับ2จ็อบแล้วขับรถให้นิกกี้ด้วยไปขับรถให้ก้อยด้วยรักก้อยมากรอยสักชื่อก้อยที่แขนของโต้งตอนนี้มีร้านสักติดต่อเข้ามาจำนวนมากถามว่าจะถมดำไหมโต้งบอกชัดๆว่าแม้เลิกกันแล้วก็ยังไม่ลบรอยสักชื่อก้อยมีทางเดียวเท่านั้นคือตัดแขนโกบอยยังบอกว่าตอนนี้โกบอยไม่อยากให้นิกกี้อ่านโซเชียลอะไรเยอะแยะเราไม่อยากเสพข่าวเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วจากคลิปนั้นคลิปเดียวเราโตพอใครจะมาปั่นอะไรก็คิดว่าทุกอย่างจบได้สวยหลังจากนี้โกบอยอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทั้งคู่ต้องใช้เวลาอาจจะ3เดือน6เดือนอย่างน้อยให้น้องได้อยู่กับตัวตนตัวเองก่อนทั้งคู่โกบอยสัญญาจะดูแลนายน้อยตัวเองให้ดีที่สุดจะไม่ให้บกพร่องว่าเลิกกันแล้วต้องไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ทุกวันนี้โกบอยไม่กินเหล้าแต่ตอนนี้ต้องมานั่งกินเป็นเพื่อนมันโกบอยจะทำให้ลูกชายโกบอยดีที่สุดพร้อมที่สุดหลังจากนั้นถ้าวันใดน้องก้อยเขาพูดตรงๆเลยถ้าอยากจะกลับมาตอนนี้เราก็เดินหน้างอตลอดถ้าวันใดเขาอยากจะกลับมาน้องก้อยยังตามหาหัวใจอยู่เปิดโอกาสให้ลูกชายโกบอยคนนี้อีกครั้งหนึ่งมันจะได้ไม่มีอะไรที่ระแคะระคายใช้เวลาเชื่อผมไม่ฟังใครจะด่าผมเรื่องคลิปไอ้หัวล้านก็เหมือนกันเป็นคนขยันขยอเป็นคนตัวดีนักผมบอกทุกคนมันคือคอนเทนต์อยากให้เข้าใจพวกเราผมถามมันแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้เชื่อว่า FC เข้าใจถ้าเขาไม่มีมือที่3เขาไม่มีใครทุกอย่างมันมีโอกาสกลับมาได้ผมไม่ฟ้องเรื่องฟ้องทนายมันตามอยู่แล้วแต่ก็อย่าอะไรให้เกินเลยไปถ้าเขาตัดขาดกันจริงๆพี่โต้งคงไม่มาทำงานให้น้องก้อยอย่างน้อยยังมีอะไรที่เชื่อมๆกันนิดหนึ่งและอย่างที่สองน้องก็มีนายล่าอยู่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโกบอยไม่เคยสิ้นหวังกับคู่นี้ยังคิดว่ายังมีโอกาสอยู่ตราบใดนายล่ายังอยู่เป็นกาวใจพี่โต้งยังอยู่ยังขับรถให้ก้อยให้ทั้งคู่ไปหาตัวตนก่อนไปหาหัวใจตัวเองก่อนสุดท้ายถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงก็จะได้กลับมาผมสัญญาจะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อรอรับการกลับมาของนายหญิงโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากต่างนานามีดราม่าด้วยบ้างบอกว่าโกบอยนั่นแหละตัวดีอย่าให้เขาได้มาเจอกันอีกเลยบ้างก็บอกว่าให้เขาไปคู่กับนุ่นสุดที่พาเลยบ้างก็บอกว่าคอนเทนต์มันทำให้เหมาะสมและให้เกียรติแฟนตัวเองได้นะขณะที่ส่วนหนึ่งก็ยังบอกว่าพร้อมรอนายหญิงกลับมาโดยคิดเหมือนโกบอยเข้ามาให้กำลังใจนายน้อยกันจำนวนมากศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด2บุคคลนามสกุลดังหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายราชกิจจาเผยประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังพานุพันธ์สิริพรบุญนาคหลังถูกบสย.ฟ้องล้มละลายวันที่23มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ส.0.1208/2566
กองบังคับคดีล้มละลาย2ศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.โจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่2 มีนาคม 2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายพานุพันธ์บุญนาคลูกหนี้ที่1และนางสิริพรบุญนาคลูกหนี้ที่2เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1 เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลาเดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่22 มีนาคม 2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศณวันที่22 มีนาคม พ.ศ. 2566ราชกิจจาเผยประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังพานุพันธ์สิริพรบุญนาคเงิน50 ล้านที่ไหนชูวิทย์ขยับทันทีแจงทนายตั้มโพสต์หมดศรัทธาแฉไปไขไปชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เคลื่อนไหวทันทีหลังทนายตั้มโพสต์หมดศรัทธาแฉไปไถไปพร้อมภาพเงินเป็นปึกในถุงกระดาษ2 ใบปมไถสีเทา50 ล้านวันที่22 มีนาคม 2566จากกรณีทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพเงินเป็นปึกอยู่ถุงกระดาษ2 ถุงพร้อมข้อความแชร์ไปไถไปพร้อมระบุคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธาและไถสีเทามา50 ล้านบริจาคเอาหน้าที่ละ3 ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจผมไม่อยากสวนกระแสนะครับล่าสุดเรื่องนี้ในชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าแฉไปไถไปเงิน2 ถุงละ 3 ล้านที่ทนายตั้มพูดถึงเห็นแล้วจำได้ชัดเจนเป็นเงินที่นายตำรวจผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานนำมาให้ที่โรงแรมของผมโดยบอกว่าเป็นเงินของซัวให้ผมช่วยหยุดโจมตีผมบอกไปว่าไม่รับเคลียร์มันไม่สามารถช่วยอะไรได้ผมยังต้องแฉต่อแต่นายตำรวจท่านดังกล่าวยืนยันยัดเยียดให้ผมรับไว้และสิ่งที่ง่ายที่สุดคือผมเก็บเงินไปใช้ส่วนตัวเพราะไม่มีใครทราบแต่ผมเลือกที่จะนำเงินในถุงแรกจำนวน3 ล้านไปบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันที่14 กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เดือนที่แล้วและอีกถุงจำนวน3 ล้านเท่ากันไปบริจาคให้โรงพยาบาลสิริราชในวันที่15 มีนาคมที่ผ่านมาทั้ง2 ครั้งมีสื่อมวลชนไปทำข่าวเป็นสักขีพยานและผมก็ยังแฉเรื่องซัวอย่างต่อเนื่อง
หลักการของผมชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ปฏิเสธแต่เงินที่ยัดมาไม่เคยคิดจะใช้ส่วนตัวแม้แต่สักบาทเดียวหากผมจะเก็บไปใช้เอาไว้แจกอีหนูก็ได้แต่เงินแค่นี้ไม่มีความหมายหากมี50ล้านมาให้อย่างที่ทนายตั้มว่าจริงผมก็นำไปบริจาคอีกจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้นักบุญคนบาปโรบินฮูดนักแฉใจบุญหรือใครจะเอาอย่างผมก็ได้แฉแต่ส่วนใหญ่มันรับแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งนั้นลองถามทนายตั้มดูสิครับอย่าเรียกผมว่าคนดีหรือมาศรัทธาอะไรผมเลยครับผมก็ไม่ใช่ฮีโร่อยู่แล้วส่วนใครจะตราหน้าผมก็ขอรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมนั้นเป็นโจรเพียงแต่เป็นโจรที่เอาเงินบาปไปทำบุญยังนึกไม่ออกเลยจะทำให้ดีกว่านี้ได้ยังไงใครรู้ช่วยบอกทีคนที่จะถ่ายรูปถุงเงินนี้ได้ก็น่าจะต้องเป็นเจ้าของเงินคนที่ให้รูปทนายตั้มบอกว่ายังไงเงิน50ล้านที่ไหนผมจะรอฟังนอกจากนั้นนายชูวิทย์ยังได้เขียนในคอมเมนต์โพสต์ของตัวเองด้วยว่านี่ยังดีนะที่ผมเอาเงินไปบริจาคมีหลักฐานเห็นชัดๆถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวซวยตายหาส่วนพวกสีเทาจะมาบริจาคให้ผมอีกก็ได้ทำบุญบ้างให้มาเท่าไหร่เอาไปบริจาคเท่านั้นแต่ผมไม่หยุดแฉนะครับตั้มรวมทั้งทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแหมที่ชูวิทย์ใจบุญจริงๆนี่ถ้าผมไม่โพสต์จะมีคนรู้ไหมว่ารับเงินพวกนี้มาแต่ผมว่ามันคนละยอดกันเลยนะอ่านหมดศรัทธาทนายตั้มแฉยับไถสีเทา50ล้านลั่นจะยกย่องคนแบบนี้เป็นฮีโร่จริงหรือ